สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้เราก็ไลฟ์กันเรื่องของวัคซีนโควิด-19 นะครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมีความสนใจอยู่ในช่วงนี้นะครับเพราะเป็นช่วงที่เรากำลังรณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยฉีดวัคซีนโควิดนะครับแล้วก็แต่บางคนเนี่ยก็ยังไม่กล้านะครับว่าฉีดไปจะเป็นอะไรไหมฉีดไปจะอันตรายไหมฉีดแล้วจะมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่านะครับวันนี้ก็จะมาไลฟ์เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนโควิด-19 นะครับมีใครไปฉีดวัคซีนมาแล้วนะฮะลองคอมเมนต์ดูว่าฉีดแล้วเป็นยังไงบ้างมีผลข้างเคียงอะไรไหมแล้วฉีดตัวไหนมานะครับฉีดเมืองไทยหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะฉีดจากเมืองนอกก็มีนะครับเพราะบางคนอาจจะอยู่ต่างประเทศหรือบางคนเดินทางไปฉีดที่ต่างประเทศก็อาจจะมีด้วยนะครับเพราะตอนนี้เห็นว่ามีจัดทัวร์ไปฉีดวัคซีนที่อเมริกาก็มีนะครับเพราะบางคนเนี่ยอาจจะไม่สบายใจที่จะฉีดวัคซีนบางยี่ห้อที่เมืองไทยมีอาจจะฉีดวัคซีนที่คาดว่ามันอาจจะดีกว่านะครับก็เลยไปฉีดที่ต่างประเทศอันนี้ก็มีนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้นะจะเริ่มคุยก่อนนะครับว่าปกติเนี่ยวัคซีนมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันใหญ่ๆนะครับพูดถึงชนิดใหญ่ก่อนนะครับมีทั้งหมด4ชนิดแต่ก่อนจะพูดถึงชนิดเนี่ยปูพื้นฐานให้เข้าใจเกี่ยวภูมิคุ้มกันของร่างกายก่อนนะครับถึงจะได้เข้าใจว่าวัคซีนฉีด4ชนิดเนี่ยมันทำหน้าที่ยังไงนะครับจะพูดถึงก่อนนะครับว่าปกติเนี่ยภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยเราจะมีพวกเม็ดขาวถูกไหมฮะเม็ดขาวทำหน้าที่คือกำจัดสิ่งแปลกปลอมกำจัดเชื้อโรคนะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ได้รับเชื้อโรคเข้าไปสู่ร่างกายเราเนี่ยก่อนที่มันจะเกิดภูมิคุ้มกันเนี่ยร่างกายจะต้องทำการดีเทคมันก่อนเม็ดขาวจะวิ่งไปหาที่ตรงจุดที่เป็นเชื้อโรคนะครับทำการดีเทคแล้วจะพบว่าเฮ้ยตัวเนี้ยคือสิ่งแปลกปลอมนะหน้าตาเราไม่คุ้นเคยถ้าเกิดพอสิ่งแปลกปลอมใหม่ๆเนี่ยมันไม่คุ้นเคยกว่าที่มันจะรณรงค์ให้ตัวกลับไปแล้วไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวมาทั้งเม็ดเลือดขาวที่มาเก็บกินกับตัวที่มันเป็นหลังพวกสารที่มาทำลายเชื้อโรคเนี่ยมันก็จะช้านะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งใหม่ๆที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นแต่ถ้าสิ่งนั้นมันเกิดซ้ำครั้งที่2เราจะเร็วขึ้นแล้วมันจะรู้สึกว่าอ๋อไอเนี่ยจำได้แล้วว่ามันเคยโดนมาก่อนแล้วมันก็จะสร้างไอตัวที่มากำจัดไอตัวสิ่งแปลกปลอมอันนี้ได้โดยตรงได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับเชื้อครั้งที่2เราก็จะรู้สึกว่าเร็วมากยกตัวอย่างเช่นไวรัสบางอย่างเป็นแค่ครั้งเดียวในชีวิตเช่นหัดเยอรมันอย่างเงี้ยพอเป็นไปแล้วร่างกายเคยดีเทคไปแล้วพอมันเข้ามาใหม่เราได้รับเชื้อไปปุ๊บมันจะไม่เกิดโรคแล้วเพราะว่าร่างกายเราจำได้แล้วว่าอ๋อไอตัวนี้เราเคยโดนติดไปเมื่อ10ปีที่แล้วสมมตินะฮะมันก็จะมากำจัดมันได้อย่างทันตาเห็นเข้าใจพื้นฐานแล้วก็คือหมายความว่าถ้าให้ดีที่สุดร่างกายเราจะต้องรับรู้ว่าสิ่งนี้เราเคยรู้จักแล้วถ้าเรายังไม่เคยรู้จักมันก็จะช้าที่กว่าจะเกิดการต่อต้านเชื้อโรคกว่าที่จะต่อต้านได้ปรากฏว่ามันทำลายเราไปก่อนละลงปอดไปก่อนละเกิดปัญหาไปก่อนละทำให้เราเกิดอาการที่รุนแรงได้นะครับนี่คือกลไกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งหนึ่งที่ร่างกายเราเคยได้รับสิ่งแปลกปลอมอันใหม่อันนั้นปุ๊บแล้วร่างกายเราเนี่ยจะไปเก็บอยู่ในความทรงจำของมันเราเรียกว่า memory T cell เป็น T cell ชนิดที่เก็บความทรงจำเกี่ยวกับไอ้เชื้อตัวเนี้ยพอมันได้รับไปปุ๊บไอ้ memory T cell ออกไปเจอปุ๊บอ๋อเชื้อเดิมมันก็จะส่งคนปุ๊บเข้าไปจัดการมันได้อย่างรวดเร็วอันนี้คือหลักการนะครับคณิตวัคซีนมันใช้หลักการอันนี้ฮะวัคซีนก็คือมันไปทำให้เรารู้จักไอ้ไวรัสตัวนั้นๆเช่นโควิด19มันจะรู้จักโควิด19ก่อนที่จะเจอของจริงอันนี้คือหลักการของวัคซีนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำไงให้รู้จักโควิด19ก่อนก็คือว่าวัคซีนชนิดที่1 นะครับใช้ตัวไวรัสตัวนี้แหละใช้ตัวไอ้โควิด19นี่แหละเพียงแต่ว่าทำให้มันอ่อนแรงไปเขาเรียกว่า inactivate คือทำให้มันอ่อนแรงทำให้มันไม่สามารถจะเติบโตได้นะครับแต่ใส่ตัวมันเข้าไปซึ่งอันเนี้ยเป็นเทคโนโลยีเก่าซึ่งไวรัสพวกวัคซีนต่างๆก่อนหน้านี้ในสมัยเราเด็กๆอ่ะฮะก็ใช้เทคโนโลยีอันเดียวกันนี้นะครับก็คือว่าใช้ตัวไวรัสที่มันจะตายแล้วอ่ะฉีดเข้าไปให้กับเราแล้วร่างกายเราก็จะไปเจอมันปุ๊บนะครับเนื่องจากว่ามันจะตายแล้วมันไม่ก่อให้เกิดโรคนะครับแต่ว่าไปสำหรับให้เราจดจำได้เพราะฉะนั้นวัคซีนชนิดที่1ก็คือใช้เชื้อไวรัสที่ inactivate ไปกระตุ้นให้เรารู้จักกับมันพอรู้จักกับมันปุ๊บเราก็จะมี memory T cell นะครับอนาคตได้เชื้อไอ้โควิดเข้ามาหาเราก็จะไม่เกิดอันตรายเพราะเรามีภูมิไปต่อต้านมาแล้วนะครับอันนี้คือชนิดที่1ตัวอย่างเช่นซิโนแวคซิโนฟาร์มซิโนแวคซึ่งเป็นหนึ่งในตัวที่ไทยใช้นะครับซิโนฟาร์มก็เป็นของจีนเหมือนกันซิโนฟาร์มจะมีประสิทธิภาพดีกว่าซิโนแวคแต่ของเราเนี่ยเป็นซิโนแวคอยู่จากซิโนฟาร์มเนี่ยประสิทธิภาพจะเยอะกว่าซิโนแวคคือซิโนแวคเนี่ยตอนเนี้ยประสิทธิภาพประมาณ 40-50% แต่ซิโนฟาร์มเนี่ยถ้าจำไม่ผิดประมาณ70-80% ถ้าเป็นซิโนฟาร์มเพราะฉะนั้น
ถ้าเลิกประสิทธิภาพซิโนฟาร์มจะดีกว่าซิโนแวคคราวนี้ข้อดีของวัคซีนในกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ใช้เชื้อที่เซลล์ตายคือเนื่องจากมันเป็นเทคโนโลยีเก่าเราใช้10 20 30 40ปีกันมาแล้วเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยลองเทอมเรารู้แล้วว่าปลอดภัยไม่อันตรายไม่มีผลข้างเคียงที่รุนแรงอย่างมากก็อาจจะแค่อ่อนเพลียเป็นปฏิกิริยาทุกชนิดแหละอาจจะเกิดปฏิกิริยาเกิดขึ้นเพราะเราฉีดเข้าไปจะต้องเกิดภูมิเพื่อไปต่อต้านเชื้อไวรัสแล้วก็จะเกิดการอ่อนเพลียเหมือนไม่สบายเหมือนเป็นหวัดแต่ไม่เป็นอะไรเพราะมันเกิดจากภูมิของเราไปนะครับเมื่อกี้พูดไปแล้วซิโนแวคซิโนฟาร์มคือวัคซีนกลุ่มแรกการใช้ไวรัสที่ใกล้ตายที่อ่อนแรงฉีดเข้าสู่ร่างกายเรานะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือตัวแรกข้อดีก็คือปลอดภัยในเรื่องผลข้างเคียงแต่ประสิทธิภาพในปัจจุบันจะเห็นว่าสู้ตัวอื่นไม่ได้นะครับวัคซีนกลุ่มที่2ที่2คือกลุ่มที่ใช้เศษโปรตีนของโควิด-19เราไม่ได้ใช้ทั้งตัวมันเราเอาเศษโปรตีนของมันมาเช่นโปรตีนของมันเนี่ยโควิด-19เนี่ยมันเป็นไวรัสกลมๆอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มีโปรตีนเป็นหนามรอบๆเป็นหนามเนี่ยฮะก็จะเอาโปรตีนของมันเนี่ยออกมาฉีดเข้าสู่ร่างกายเราแล้วร่างกายเราก็จะดีเทคไอ้ส่วนที่เป็นโปรตีนแต่โปรตีนตัวนี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายเราเพราะมันไม่ใช่ตัวไวรัสทั้งหมดมันเป็นแค่โปรตีนมันไม่มีชีวิตแล้วฉะนั้นเนี่ยร่างกายไม่ได้ขาวแล้วก็จะมาดีเทคว่าอันเนี้ยคือโปรตีนแบบเนี้ยอยู่บนไวรัสพอเสร็จแล้วปุ๊บไม่ได้ขาวจะดีเทคแล้วกลับไปถึงพื้นฐานเดิมที่พูดกันตอนแรกนะฮะเสร็จแล้วปุ๊บมันก็กลายเป็นเมมโมรีทีเซลคือทีเซลที่มีความจำก็จะเก็บไปซ่อนอยู่ปุ๊บพอร่างกายเราเจอโควิดในทีมปุ๊บมีภูมิพอแล้วมันก็มาต่อต้านอย่างรวดเร็วแล้วเพราะมันเคยจำมาแล้วนะครับอันนี้คือกลุ่มที่2นะฮะก็คือใช้เศษโปรตีนมาทำวัคซีนซึ่งชนิดพูดถึงยี่ห้อเมืองไทยไม่มีใช้กันน้อยด้วยก็ Novavax Novavax เราไม่ค่อยได้ยินชื่อถูกไหมฮะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับต่อไปกลุ่มที่3คือ mRNA mRNA คืออะไรก็คือพันธุกรรมเป็นสายพันธุกรรมของตัวไวรัสโควิด-19 เราไม่ได้เอาทั้งตัวมันมาเอาพันธุกรรมของมันมาเอาตัว DNA ของมันมาเป็นเศษ DNA ของมันนะใส่ฉีดเข้าไปให้เราฉีดเข้าไปปุ๊บ mRNA ตัวนี้มันก็จะไปสร้างโปรตีนคล้ายๆกับไวรัสออกมาเช่นสร้างโปรตีนที่เป็นเปลือกไวรัสที่เป็นหนามๆอย่างเงี้ยร่างกายเราจะดีเทคได้ว่าอันนี้คือโปรตีนของไวรัสเราก็จะก่อให้เกิดสร้างภูมิออกมาอันนี้คือกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3ก็คือใช้ mRNA นะฮะฉีดเข้าไปแล้วไอตัว mRNA ของไวรัสไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างโปรตีนขึ้นมาซึ่งโปรตีนอันนี้มันไม่ใช่ตัวไวรัสไม่มีอันตรายร่างกายเราก็สร้างเมมโมรีทีเซลจดจำมันไว้พอมันเจอคราวหน้ามาปุ๊บมันก็มีภูมิแล้วนะครับอันนี้คือกลุ่มที่3ก็คือโมเดอร์นากับของไฟเซอร์แต่ต้องบอกก่อนโมเดอร์นาได้เป็นชื่อมันนะแต่ไฟเซอร์ชื่อบริษัทนะฮะไฟเซอร์ร่วมกับไบโอเทคแต่มันมีชื่อวัคซีนของมันแต่มันชื่อเรียกยากเขาเลยไม่เรียกชื่อวัคซีนมันเลยเรียกไฟเซอร์แทนจริงๆไม่ใช่ไฟเซอร์บริษัทเดียวด้วยไฟเซอร์ไบโอเทคนะไฟเซอร์ไบโอเทคเนี่ยชื่อวัคซีนมันมี4พยางค์จำไม่ได้เหมือนเรียกย่อกันว่าไฟเซอร์แต่เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตซึ่งไฟเซอร์จริงมันเยอรมันร่วมกับไบโอเทคของอเมริกานะเป็นร่วมทุนกันอเมริกากับเยอรมันร่วมกันซึ่งตามข้อมูลก็คือว่า2ยี่ห้อนี้คือของไฟเซอร์กับของโมเดอร์นาเนี่ยเป็นประสิทธิภาพสูงสุดคือ 95% กับ 94% ถือว่าสูงสุดเลยนี่พูดถึงโควิดเชื้อปกติยังไม่สายพันธุ์ของแอฟริกานะนี่สายพันธุ์ปกติก่อนนะฮะวัคซีนกลุ่มที่3คือใช้ mRNA แล้วก็มี2คือไฟเซอร์กับโมเดอร์นาข้อดีคือดีสุดเลยถือว่าดีสุดในตลาดปัจจุบันข้อเสียเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่มันเพิ่งเอามาใช้นี้เดี๋ยวนี้เองเราไม่รู้เลยลองเธอฉีดไปอีก10ปีเป็นไรหรือเปล่าบอกไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราอนาคตเราไม่รู้เลยนะครับก็มีคนตั้งคำถามว่าเป็นไปได้ไหมฉีดไปแล้วเนี่ยไอตัว mRNA เนี่ยมันอาจจะไปอินทิเกรตกับ DNA ของเราเองแล้วสุดท้ายกลายเป็นมะเร็งอันนี้ไม่รู้แค่แบบ just question ขึ้นมาเฉยๆโดยที่จริงๆแล้วอาจจะไม่เป็นก็ได้นะฮะโรคประจำตัวฉีดได้ไหมครับเช่นความดันเบาหวานไขมันจริงๆคนที่มีโรคประจำตัวยิ่งต้องฉีดนะครับเพราะว่ามันมี8ปัจจัยเสี่ยงทราบใช่ไหม8ปัจจัยเสี่ยงคนที่เป็นโควิดแล้วควรจะต้องรีบฉีดวัคซีนเดี๋ยวมาคุยกันตรงนั้นต่อนะฮะเดี๋ยวเอาพูดถึงกลุ่มที่3ก่อนกลุ่มที่3ก็คือ Moderna กับ Pfizer ผลข้างเคียงไข้สูงปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนซึ่งเป็น reaction ปกติเนี่ยมีโอกาสเกิดได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเราเหมือนสร้างปฏิกิริยาแล้วเชื่อว่ากลุ่มนี้อาจจะเกิด reaction เยอะสุดด้วยเพราะว่ามัน mRNA มันสร้างพรุบออกมาเยอะแล้วสร้างโปรตีนออกมาเยอะอย่างมากมายแล้วมันก็กระตุ้นให้เกิดภูมิอย่างเยอะเลยฉะนั้นเนี่ยภูมิเราขึ้นเยอะไง 94% 95% คือ100คนประสิทธิภาพป้องกันเชื้อโรคได้94คนหรือ95คนเนี่ยภูมิมันเยอะมันอาจจะเกิดปฏิกิริยาเยอะด้วยนะอาจจะมีไข้มีปวดเมื่อยลองไปถามคนที่ฉีดโมเดอร์นาหรือว่าไฟเซอร์ที่ต่างประเทศดูก็หลายๆคนก็เกิดปฏิกิริยาพวกนี้เยอะเลยนะมีหลายคนเลยนะคนไทยอ่ะเนื่องจากว่าอยากจะฉีดโมเดอร์นาฉีดไฟเซอร์นะฮะบินปฏิกิริยาบางคนไปซื้อแบบเป็นทัวร์เดี๋ยวนี้เขาไม่จับทัวร์เนี่ยฮะทัวร์เนี่ยโดยประมาณ 80,000 บาทได้ฉีดไฟเซอร์โมเดอร์นาแล้วก็จอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะฮะพูดอย่างนึงโมเดอร์นาเนี่ยมันมีรายงานเฉพาะโมเดอร์นาด้วยนะรายงานในคนที่เคยฟิลเลอร์ไปก่อนหน้านั้นแล้วฉีดโมเดอร์นาเกิดรีแอคชั่นตรงฟิลเลอร์แต่เจอน้อยนะฮะไม่ได้เจอเยอะอัตราส่วนเท่าไหร่ต้องไปดูที่ตัวเลขคือไม่มีข้อมูลตรงเนี้ย
เช่นอาจจะ 10,000 คนอาจจะเจอ1คนอะไรเงี้ยแต่มีแล้วก็รายงานเฉพาะ Moderna ไม่ได้รายงานตัววัคซีนตัวอื่นด้วยเหมือนกันมีเฮอแดงแต่ว่าเป็นชั่วคราวไม่กี่วันหายอ่ะมากลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่4กลุ่มที่4เขาเรียกว่าเป็นไวรัสเวกเตอร์ก็คือใช้ไวรัสตัวอื่นส่วนใหญ่ครับเป็นพวกอะดีโนไวรัสนะครับมีอะดีโนไวรัสนะฮะเป็นไวรัสเวกเตอร์นะครับแล้วเขาใส่ตัว DNA ของไอ้ตัวในทีมเข้าไปในตัวมันแล้วให้มันพา DNA ของมันเข้าไปในเซลล์ของร่างกายเรายี่ห้อก็อย่างที่คุ้นเคยเหมือนกันก็คือ AstraZenecaมีสปุตนิกก็ได้ข่าวว่ามีคนกำลังพยายามจะนำเข้าเมืองไทยอันนึงก็คือ Johnson & Johnson กลุ่มที่4เมื่อกี้พูดไปแล้วคือใช้เป็นเครียกไวรัสเวกเตอร์อันนี้เป็นเทคโนโลยีที่ไม่ใหม่มากกว่าวัคซีนที่เป็นเชื้อตายนะครับใช้มานานกว่าไอ้ที่เป็น mRNA เพียวๆนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าระยะยาวอ่ะอาจจะเชื่อถือได้มากกว่ากลุ่มที่เป็น mRNA ถ้ามันมีการใช้มาก่อนหน้านี้บ้างแล้วไวรัสเวกเตอร์เนี่ยถ้าพูดแล้วเทคโนโลยีมันก็มีมาพอสมควรแล้วความระยะยาวเราอาจจะมั่นใจได้มากกว่ากลุ่มที่เป็น mRNA เพราะฉะนั้นหมอบางคนที่เขารู้ตรงนี้เขาก็อยากฉีด AstraZeneca ปัจจุบัน AstraZeneca เนี่ยฉีดเยอะสุดในโลกใช้มากสุดในโลกแต่ถ้าพูดถึงตามประสิทธิภาพเนี่ยคือก็ต้องไปที่ Pfizer กับ Moderna กลุ่มที่4เนี่ย AstraZeneca วัคซีนในกลุ่มนี้กลุ่มที่เป็นไวรัสเวกเตอร์มันมีรายงานจะเกิดภาวะนึงเขาเรียกว่า thrombocytopenia syndrome หรือเรียกย่อคือ TTP ก็คือแปลว่าอะไรthrombotic ก็คือเป็นลิ่มเลือด thrombopenic หรือ thrombocytopenia ก็คือว่าเกล็ดเลือดต่ำคนในกลุ่มนี้มันจะมีบางคนเกิดนะครับก็คือเกล็ดเลือดต่ำเพราะมีลิ่มเลือดอุดตันแล้วก็บางคนเสียชีวิตนะฮะในกลุ่มไวรัสเวกเตอร์สปุตนิกเนี่ยไม่แน่ใจเพราะว่ายังใช้น้อยแล้วแต่ว่าข้อมูลที่ผ่านมาถือว่าค่อนข้างปลอดภัยแต่ก็ต้องกลับไปดูอีกนึงเดี๋ยวขอแยกแต่ละตัวตอนนี้ AstraZeneca เนื่องจากมันใช้เยอะมากในทั่วโลกใช้เยอะที่สุดแล้วข้อมูลตรงการเกิดภาวะนี้ก็เลยดูเหมือนจำนวนเยอะแต่ถ้าไปดูลงไปดูเคสจริงๆมันตกประมาณ1เคสต่อ 350,000 350,000 คนจะเกิดภาวะนี้1คนก็ถือว่าต่ำมากถ้าเราต้องโชคร้ายมากๆเลยถึงจะเกิดภาวะนั้นและแต่ขอให้สกรีนเคสอย่างเงี้ยฮะถ้าจะฉีด AstraZeneca นะฮะคนที่เจอส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงอายุน้อยผู้หญิงอายุน้อยคือหมายความว่ายิ่งน้อยยิ่งเกิดถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเทียบกับผู้ชายผู้ชายจะยิ่งแทบจะไม่เกิดเลยถึงแม้ผู้ชายอายุน้อยก็แทบจะไม่เกิดแต่ถ้าเกิดจะเอาสกรีนเลยผู้หญิงอายุน้อยแนะนำว่าไปฉีดตัวอื่นจะฉีด AstraZeneca ถ้าทำให้ปัจจัยเสี่ยงตัวนั้นน้อยกว่า1ต่อ 350,000 เข้าใจไหมคนที่อายุต่ำกว่า40ลงมาและเป็นผู้หญิงให้ไปฉีดตัวอื่นแล้วเราสกรีนเอาคนที่อายุเยอะหน่อยนึงไปฉีด Astra เนี่ยอัตราส่วนมันจะให้1ต่อ 350,000 อาจจะเป็น1ต่อล้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดตรงนั้นก็จะทำให้เราลดความเสี่ยงลงไปอีกนี่คือตัว AstraZeneca นะครับJohnson & Johnson ก็มีรายงานลิ่มเลือดเหมือนกันแบบเดียวกันนะครับที่อเมริกาเพราะบางรัฐเขาก็เลยแบนไปชั่วคราวแล้วก็เห็นแบนไปปุ๊บสักพักนึงเขาก็หายแบนเลิกแบนเพราะเห็นว่าความเสี่ยงมันน้อยมากเทียบระหว่างประโยชน์ที่ได้รับแล้วเนี่ยเอาประโยชน์ดีกว่าพอดีว่า Johnson & Johnson ข้อดีคือตอนนี้เวลาทุกตัวเนี่ยเราต้องฉีด2ครั้งตามเรจิเมนต์เพื่อให้ภูมิมันพอแต่ไอตัว Johnson & Johnson เป็นตัวเดียวที่ฉีดครั้งเดียวแล้วภูมิพองั้นบางคนเนี่ยเวลาจัดทัวร์ไปอเมริกาถ้าจะจัดทัวร์แบบอยู่ไม่นานเนี่ยบอกฉีดเป็น Johnson & Johnson เพราะมันฉีดเข็มเดียวเกิดบางคนอยากฉีดตัวอื่นอยากจะไปฉีด Moderna อยากฉีด Pfizer ก็ต้องไปอยู่นั่นอีก 3-4 อาทิตย์อ่ะเที่ยวเดือนนึงอ่ะกว่าได้กลับเพราะต้องรอฉีดเข็ม2เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องอยู่นานแต่คนที่อยากอยู่ไม่นานก็ฉีด Johnson & Johnson แต่ต้องดูรัฐที่ไปว่ามันมีบางรัฐที่เขาไม่ให้ฉีดบางรัฐให้ฉีดได้ใน Johnson & Johnson นะแต่ก็อย่างที่บอกไม่ต้องกลัวถ้าแบบเนื่องจากว่าโอกาสอุบัติการณ์ที่มัน1ต่อ 3-4 แสนน่ะอีกอย่างนึงสมมุติว่าเราฉีดวัคซีนไปแล้วโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นไวรัสเวกเตอร์แล้วกลัวว่าจะเกิดอุบัติการณ์ริมเลือดหรือเปล่าอยากให้ลองดูสังเกตอาการบางอย่างเช่นปวดหัวรุนแรงที่อาจจะบ่งบอกว่าเส้นเลือดอุดตันนะฮะเจ็บหน้าอกหายใจหอบเหนื่อยเช่นบางทีเป็นอุดตันเส้นเลือดปอดอ่ะหายใจอย่างเงี้ยก็เป็นได้นะครับอันนี้ขอให้แบบสังเกตอาการนะถ้าเกิดอาการพวกนี้ให้รีบไปพบแพทย์นะครับปวดท้องรุนแรงเกิดเป็นจ้ำเลือดขึ้นตามตัวหรือจุดที่ฉีดเป็นจ้ำเลือดยิ่งถ้าเกิดตรงที่ฉีดจ้ำเลือดเนี่ยยิ่งน่าสงสัยมีอาการตาพร่ามัวเพราะมันอาจจะเส้นเลือดแถวตาแล้วก็มีพวกแขนขาอ่อนแรงพวกนี้รีบพบแพทย์ทันทีนะครับในกรณีที่ฉีดพวกวัคซีนในกลุ่มไวรัสเวกเตอร์ไวรัสเวกเตอร์เมื่อกี้พูดแล้วนะก็มี3ตัวเนาะสปุตนิกอัสตราเซเนกาจอห์นสันแอนด์จอห์นสันให้สังเกตอาการพวกนี้ไว้นะครับโดยเฉพาะภายใน 2-3 วันแรกนะครับส่วนสปุตนิกใครเคยอ่านข่าวนะมีบางองค์กรที่กำลังจะเอาเข้ามานะครับมีคนถามมาว่าถ้าฉีดแล้ววัคซีนยี่ห้อดีๆฉีดได้อีกไหมนักข้อมูลปัจจุบันเชื่อว่าไม่ว่าคนเราจะติดโควิด -19 เองเนี่ยเชื่อว่าภูมิคุ้มกันมันอยู่ได้ประมาณ6เดือนนะ6เดือนก็ค่อยดรอปบางคนอาจจะอยู่สักปีนึงก็จะดรอปลงมาคือนี่พอ6เดือนถึงปีนึงอ่ะโดยทั่วไปเราต้องฉีดซ้ำอยู่แล้วครับหมายความว่าสมมติยกตัวอย่างฉีดซิโนแวคไปนะเดี๋ยวอีกสัก6เดือนหรือไม่ต้องถึงก็ได้นะฮะถ้าฉีดตัวอื่นก็ได้ถ้าเกิดมันเข้ามาแล้วอยากฉีดแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าภูมิเราขึ้นพอหรือเปล่าไม่รู้จริงๆก็ฉีดได้ครับสมมติอนาคตอยากจะฉีด AstraZeneca Sputnik Pfizer Moderna นะครับแต่
อันเนี้ยอย่างที่บอกข้อมูลไว้ตอนแรกเลยเนื่องจากว่าไอ้ mRNA มันเป็นเทคโนโลยีใหม่เราไม่รู้เรื่องของผลข้างเคียงในระยะยาวซึ่งจริงๆอาจจะไม่มีก็ได้นะฮะไม่ได้เป็นอะไรก็ได้แต่ไม่มีใครรู้เลยเพราะว่ามันเป็นของใหม่สิ่งพวกว่าวัคซีนพวกนี้มันทํามาฉุกเฉินถ้ามันไม่ฉุกเฉินน่ะเขาต้องทำการศึกษาไปอีกอย่างน้อยต้องหลายๆปีกว่าจะทำให้เราฉีดอ่ะแต่ตอนนี้มันเป็นภาวะฉุกเฉินที่เราจะต้องเรียกกำจัดเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่มีการศึกษาที่ระยะยาวพอที่จะบอกได้ว่าระยะยาวนั้นปลอดภัยหรือไม่นะถ้ามีโรคประจำตัวก็เลยจะบอกนี้ฮะเป็นสิ่ง8อย่างของคนที่ติดเชื้อไวรัสแล้วจะอันตรายเหมือนอย่างเช่นนักคอมอย่างเงี้ยหนึ่งสูงอายุเช่นเกิน60ถึงต้องเร่งฉีดคนสูงอายุก่อนอันที่2คนอ้วนนะฮะนับ BMI เกินเนี่ยอันนี้ต้องฉีดนะครับเพราะว่าพวกนี้เดี๋ยวติดไวรัสแล้วจะรุนแรง3เป็นเบาหวานอันที่4นะครับเป็นโรคลดหลอดเลือดสมองเช่นอาจจะเคยเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์อันนี้ต้องฉีดนะครับ5เป็นโรคหัวใจหรือเส้นเลือดอุดตันหัวใจหรือเส้นอุดตันที่อื่นก็มีโรคเส้นเลือดอุดตัน6ก็คือโรคปอดเรื้อรังโรคปอดเรื้อรังก็เช่นโรคหอบหืดวัณโรคก็ถือว่าเรื้อรังถุงลมโป่งพอง7มะเร็งทุกชนิด8โรคไตเรื้อรังเช่นคนที่เป็นภาวะไตวายเรื้อรังพวกนี้ก็ต้องฉีด8อย่างนะครับงั้นใครที่มี8โรคนี้ต้องเร่งหาวัคซีนเลยนะครับอย่ารอช้านะครับอย่าไปกลัวเรื่องของผลข้างเคียงกันมากอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อก่อนนะเนี่ยครับว่าผลข้างเคียงมันน้อยมากเราขอสกรีนอย่างเช่น AstraZeneca ก็คืออายุน้อยผู้หญิงก็อาจจะเลี่ยงลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดอุดตันเก็ดเลือดต่ำมันจะเกิดพร้อมกันในคนเดียวกันนะเส้นเลือดอุดตันพร้อมเก็ดเลือดต่ำด้วยก็คือแสดงว่าไอ้เก็ดเลือดตัวนั้นเนี่ยต้องเอาไปใช้สำหรับอุดตันเส้นเลือดแล้วทำให้เก็ดเลือดมันเลยต่ำลงอันนี้เขายังไม่รู้สาเหตุจริงว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดมันน่าจะมีภูมิบางอย่างของร่างกายที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วไปกระตุ้นให้เกิดภาวะจุดนี้ขึ้นซึ่งอันนี้เรายังไม่ทราบนะครับถ้าเป็นไปได้ก็คือฉีดนะครับขอให้เลือกอย่างที่ให้ข้อมูลไปหมอที่ให้ข้อมูลไปเมื่อตั้งสักครู่นะฮะแล้วลองไปเลือกดูว่าอันไหนที่เหมาะกับเรานะครับแล้วเราก็จะได้พิจารณาตัวที่เราคิดว่าเหมาะสมนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลให้ฟังนะครับเรื่องผลข้างเคียงเรื่องของไข้เรื่องปวดท้องขึ้นไส้อาเจียนปวดหัวแบบปวดหัวแบบไม่มากแล้วก็เป็นไม่กี่วันหายเนี่ยถือว่าเป็นอาการปกติที่มีโอกาสที่จะเกิดได้นะครับอันนี้ก็คืออย่ากังวลมากจนเกินไปที่กังวลคือเรื่องของผลข้างเคียงที่มันรุนแรงใช่ไหมก็อย่างที่บอกแล้วนะฮะโอกาสเกิดน้อยมากอย่างเช่นแอสตราเซเนกาเกิดเลือดอุดตันพร้อมเก็ดเลือดต่ำเนี่ย1ต่อ 350,000 โดยประมาณแต่ถ้าเกิดเราสกรีนคือถ้าอายุน้อยแล้วยิ่งเป็นผู้หญิงก็ใช้ตัวอื่นไปอัตราส่วนตัวนี้จะให้1ต่อ 350,000 อาจจะเป็น1ต่อเกือบล้านอะไรอย่างเงี้ยมันโอกาสเกิดตรงนั้นเนี่ยไม่ได้เยอะนะครับคืออยากจะฉีดให้ได้เป็นว่าเกิด herd immunity เนี่ยทุกคนจะต้องมีภูมิเนี่ยสมมติว่าใน100คนในชุมชนจะต้องมีคนมีภูมิ 70% มันจะเกิด herd immunity เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิด herd immunity แปลว่าอะไรแปลว่าไอ้30คนที่เกิดโรคได้เนี่ยเดี๋ยวสักพักนึงมันไปมามันก็จะหายกันไปเองโรคมันจะไม่ได้แพร่ต่อออกไปมากกว่านี้เพราะพวกคนอื่นมันมีภูมิแล้วตัวแรกก็จะสูญพันธุ์นะต้องฉีดให้ภูมิร่างกายเราเนี่ยน้อย 70% มีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะเขียนพิมพ์ไว้ได้นะครับหรือว่าถามทีมวิทย์ก็ได้นะครับไปติดตามก็ได้นะครับติดตาม IG นะติดตาม Facebook นะฮะ IG ก็คือ dr_rasapoomi นะครับ dr_rasapoomi นะส่วน Facebook ก็จะมี2เพจอันนึงเป็นเพจคลินิกก็คือ rasapoomi คลินิกตรงตัวไปหรือเป็นเพจที่เกี่ยวกับสุขภาพนะครับให้ความรู้การชะลอวัยด้วยนะครับการสุขภาพก็คือ Beauty Talk นะ Beauty Talk by หมอหนุ่มนะฮะมันมีกลุ่มด้วยกับเพจด้วยใช้ชื่อเดียวกันนะครับงั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับมีคำถามอะไรนะครับก็ฝากทิ้งไว้ได้เลยคอมเมนต์ไว้เลยนะครับแล้วก็ใครฉีดวัคซีนอะไรมาแล้วนะครับผลเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ฝากลงไว้ด้วยนะครับฝาก Subscribe นะกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยกดกระดิ่งด้วยจะได้รับการแจ้งเตือนนะครับ